สวัสดีค่ะนางถุนค่ะตลาดหุ้นไทยยังยืนอยู่ในแดนลบอยู่นะคะปรับตัวลดลงไป5จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 47,000 ล้านบาทค่ะ ขอโทษค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านคุณธีรศักดิ์ธนวราโกณนะคะรองกรรมการเอ้ยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ล่ะของบริษัทหลักทรัพย์ CGS CMB ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่เรียกรองเฉยๆก็ได้ครับพี่ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาตำแหน่งกันโอ้ยตายแล้วเป็นทางการวิชาการทฤษฎีหลักการครับในตัวของตลาดนะครับเป็นภาพของการปรับตัวลดลงนะครับมาทดสอบบริเวณ 1,750 นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เรียกว่าทำจุดต่ำในระหว่างวันใหม่เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเช้าเพราะฉะนั้นในแง่ของตัววอลลุ่มนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่สักประมาณ 40,000 ล้านนะครับถือว่าแรงขายเนี่ยไม่เยอะมากนะครับแต่ปัญหาก็คือไอ้แรงขายของ BDL วันนี้ครับมันผิดปกติมากนะครับทำให้ตลาดนะครับที่เรียกว่าน่าจะยืนแถว1750นะครับอาจจะมีกระแทกหลุดนะครับ1750ลงไปทดสอบ1740แล้วค่อยดีดกลับครับผมดูว่าตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่า1740เนี่ยมันเป็นแนวรับนะครับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วเป็นภาพระยะยาวนะครับถ้าตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันไม่ยอมดีดกลับนะครับที่1740เนี่ยอันนี้จะเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจะย่อลึกนะครับไปที่1700นะครับสำหรับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ครับผมครับแต่ดูทรงแล้วนะครับดูทรงแล้วก็ตัวของภาพตลาดเนี่ยน่าจะเป็นหน้าของการไซด์เวย์แล้วก็1740เนี่ยน่าจะรับอยู่เพียงแต่ว่าเวลาที่มันดีดนะครับมันจะดีดไม่ไกลนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาได้ประมาณสัก1760ไม่เกิน1770แล้วก็น่าจะซึมลงอีกรอบหนึ่งครับผมโอเคได้จ้าภาพรวมใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นนะครับในตัวของหุ้นนะครับเดี๋ยวเอาตัวหุ้นก่อนละกันนะครับเชิญเลยนะทูดีแท็กนะครับเดี๋ยวไล่ทีละตัวเลยทู 7.50 นะครับสำหรับคนที่ขายไปบางส่วนนะครับผมแนะนำซื้อคืนนะครับตรงบริเวณ 7.5 นะครับแล้วก็ให้ใช้การหลุด 7.40 นะครับเป็นจุดล็อกกำไรนะครับตั้งแต่ต่ำกว่า7บาทนะครับเพื่อขายออกนะครับสำหรับตัวทูนะครับถ้าหลุด7.40 วันนี้เนี่ยมีกระแทกลงมาที่ 7.5 เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจากข้างนอกนะครับถ้าเป็นในเรื่องของโฟนะครับที่ไหลออกเนี่ยผมคิดว่าแรงขายมันจะไม่เยอะแต่ปัญหาคือตอนนี้ในตัวของบาทเนี่ยมันทะลุ32นะครับบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยขึ้นไปนะครับมันเลยทำให้ตัวของนักลงทุนสถาบันเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการปรับพอร์ตนะครับขายหุ้นเนี่ยเพิ่มออกมาครับผมนะครับ 7.50 นะครับสำหรับทูเนี่ยน่าจะมีรีบาวนะครับแล้วก็ 7.8 กับ8บาทนะครับเป็นแนวต้านนะครับในตัวของ Dtac นะครับ Dtac แนวรับนะครับที่50เนี่ยหลุดลงมาในช่วงสั้นแต่ว่าน่าจะยังยืนอยู่นะครับเพราะว่าวอลลุ่มในแง่ของแรงขายในวันนี้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ยังมีภาพของการฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ53นะครับในตัวของ Dtac ยังแนะนำถือต่อนะครับแล้วก็ให้ใช้การหลุดนะครับ49นะครับไปตั้งรับใหม่อีกครั้งหนึ่งที่47บาทสำหรับตัวของ Dtac ครับผม47บาทนะคะใช่ครับถ้าหลุด49ครับในรอบนี้ครับผมค่ะโอเคอ่ะได้ค่ะแอดวานซ์นะครับเมื่อเช้าดูสู้ไปแล้วนะครับที่บริเวณ197 198นะครับทีนี้จุดที่เป็นแนวรับสำคัญนะครับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นของแอดวานซ์เนี่ยจะอยู่ที่192ลงมาแบบนี้นะครับแล้วยังไม่ได้รับเลยหรือว่าติดอยู่ข้างบนนะครับ192จะเป็นแนวรับถัดไปแล้วก็คนที่ติดนะครับ197หรือ200ข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะของการถัวเฉลี่ยนะครับเพื่อคาดหวังการดิดกลับได้ครับผมถัวตรงแถวไหนนะคะ192ครับรับสำคัญของเขาเลยครับผมโอเคนะนักทุนแอดวานซ์ก็ลงหนักเนาะวันนี้
ช่ครับใช่ครับโอ้โห8.50พอดีเมื่อเช้าคุยเพลินแล้วลืมเล่าว่าไอ้แท็กติกตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดเนี่ยจะเป็นภาพของการไล่ทุบทีละเซกเตอร์นะครับก็คือวันก่อนเนี่ยทุบตัวของพลังงานนะครับวันนี้ก็เลยมีแรงขายหนักออกมาในสื่อสารนะครับเพราะนั้นสิ่งต้องระวังก็คือถ้าคืนนี้น้ำมันมันย่อลึกนะครับอาจจะกดดันนะครับให้หุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยถูกกระแทกนะครับอีกช็อตหนึ่งนะครับก็ระวังไว้นิดหนึ่งสำหรับตัวของภาพตลาดนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพของการไล่ทุบทีละเซกเตอร์ครับผมค่ะต่อไปค่ะในตัวของPTTEP นะครับ PTTEP แนวรับเมื่อเช้าที่ขึ้นไปทดสอบนะครับยันดูชาร์ตนิดหนึ่งนะครับขึ้นไปนะครับทำไฮไม่ถึง136นะครับที่ดูกันแต่ว่าทดสอบ135เนี่ยถ้าคนที่ซื้อนะครับ132นะครับแนะนำขายก่อนละกันที่135นะครับเพราะว่าในแง่ของเงินตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะใส่เยอะเกินไปนะครับถ้าไปไล่ซื้อทั้งหมดนะครับถ้าใครมีตัวของสอพอนะครับ130เท่าไหร่คะเดี๋ยวต่อใหม่นะฮะเมื่อสักครู่เราพูดถึง PTTGC ตัวหนึ่งแล้วก็ต่อด้วย PTTEP เดี๋ยวต่อคุณธีรศักดิ์แป๊บหนึ่งนะฮะกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะฮะตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยโดนนะตอนนี้เดี๋ยวดูตัวใหญ่นะฮะดูก่อนนะฮะทุนต่อนะคะเมื่อกี้ GC กับ EP นะคะธีรศักดิ์ใช่ครับในตัวของ EP 135ขายก่อนนะครับส่วนตัวของ GC ยังไม่ต้องรีบกลับเข้าไปนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาจจะย่อลึกนะครับไปที่92นะครับสำหรับ GC นะครับ EP 135ขายนะ EP 135ขายก่อนครับสอพอครับค่ะค่ะได้ค่ะนะครับในตัวของบ้านปูนะครับบ้านปูนะครับผมคิดว่าถ้าราคาในตัวของน้ำมันมันยังไซด์เวย์แถวๆเหนือระดับ70เหรียญนะครับบ้านปูที่ต่ำกว่า19เนี่ยนะครับเป็นจังหวะทยอยสะสมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับบ้านปูดูซื้อครับผมบ้านปูซื้อตรงไหนนะซื้อตรงไหนล่ะครับจริงๆหลุด 19.6 มาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะย่อลึกนะครับไปที่บริเวณ 19.2 นะครับแต่ว่าคิดว่าต่ำกว่า20เนี่ยมีอยู่ถือไว้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยต่ำกว่า20น่าเข้าซื้อมากครับสำหรับบ้านปูครับผมเก็บไว้บ้างครับได้เก็บไว้ก่อนใช่ครับผมครับต่อไปค่ะครับผมIVL กับ EA IVL นะครับดูขายที่60เนี่ยออกไปก่อนนะครับเพราะว่าหลุด60ลงมาเนี่ยก็ยังดูภาพไม่ค่อยดีนะครับส่วนตัวของ EA นะครับ 34.5 นะครับถ้าย่อลงมาอีกทีหนึ่งเข้ารับนะครับแล้วก็เผื่อแนวรับเพิ่มที่32ด้วยสำหรับ EA ครับผมและ32เลยเหรอใช่ครับใช่ครับต้องเผื่อด้วยครับต้องเผื่อด้วยครับเผื่อขนาดนั้นเลยเหรอครับต่อไปค่ะครับในตัวของฟิวเจอร์นะครับ S50 M18 นะครับวันนี้เนี่ยทดสอบ1160นะครับที่ให้ดูกันช่วงเช้าเนี่ยมันเป็นระดับ 50% นะครับของการย่อนะครับแล้วก็ดูภาพเนี่ยเหมือนจะพยายามฟื้นตัวนะครับแต่ปัจจัยลบนะครับมันยังกดดันอยู่นะครับเพราะว่าในตัวของค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าแถมในตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับ10ปีเนี่ยมันกลับขึ้นมาทะลุ 3% อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นในตัวของฟิลเตอร์นะครับ S50 M18 เนี่ยยังแนะนำให้ถือช็อตอยู่ครับผมถือฝั่งช็อตนะคะใช่ครับยังเป็นการช็อตในตัวของซีรีส์ M ครับแล้วก็ให้ใช้การเบรกแนวต้านที่1170ครับเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับการช็อตในตัวของ S50 M18 ครับผมได้ค่ะครับต่อไปค่ะครับก็ เป็นตัวของออปชั่นนะครับในตัวของพุทนะครับที่1175นะครับมีถอยลงมานะครับที่บริเวณ31นะครับแล้วก็พยายามที่จะฟื้นกลับขึ้นไปมีลองพุทนะครับ1175เนี่ยยังแนะนำถือต่อนะครับส่วนคนที่ขายไปที่บริเวณ32หรือ34นะครับ32หรือ34เนี่ยผมคิดว่าการ
กลับเข้าไปนะครับในตัวของพุทธที่1150เนี่ยก็น่าสนใจนะครับดูแนวรับนะครับที่บริเวณ19หรือว่า 19.5 นะครับเป็นการลองพุทธนะครับเพื่อเก็บในตัวของพุทธนะครับในจังหวะที่ตลาดเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลดลงครับผมตอนนี้1175 32.7 นะคะใช่ครับก็เป็นจังหวะของการถ้ามีในตัวของลองพุทธอยู่เนี่ยสามารถขายนะครับทำกำไรนะครับออกไปได้นะครับแล้วก็เอาเงินนะครับบางส่วนเนี่ยมาลองในตัวของพุทธที่1150นะครับเพราะว่าใช้เงินน้อยกว่าตัวของพุทธที่1175ครับผมเข้า P11150ตอนนี้ราคา19ค่ะตอนนี้ใช่ครับตั้งรับที่19ครับผมโอ้โหเล่นได้หลายท่าเลยแล้วเนี่ยก็จริงๆในตัวของออปชันเนี่ยถ้าตลาดมันสวิงเนี่ยโอ้สนุกมากนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาคือนักลงทุนเนี่ยกลัวสภาพคล่องกลัวราคาที่ใส่ไปเนี่ยมันจะเหมาะหรือเปล่าก็หัดเล่นไปก่อนสิ 2-3 สัญญาไม่ต้องไปเล่นเป็น100ใช่ครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวถ้าวันเสาร์ผ่านไปปีนึง2ปีตลาดโตใหญ่ขึ้นนะครับตลาดมันโตใหญ่ขึ้นเนี่ยสภาพคล่องมันจะเยอะขึ้นเวลาตอนนั้นถึงเวลาตอนนั้นจะเทรดไม่ทันนะครับเทรดไม่ทันนะครับเพราะนั้นคนที่สนใจในตัวของออปชันนะครับเสาร์นี้นะครับมาเจอกันได้นะครับเอาคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับมานะครับสำหรับเสาร์นี้นะครับก็น่าสนใจมากๆครับผมเสาร์นี้นะคะนักทุนก็รายละเอียดนักทุนนะคะที่สามารถเรียนรู้เรื่องราวของการลงทุนทางด้านออปชันเองนะคะนักทุนก็สอบถามไปได้นะคะที่เบอร์0864902823นะคะ0864902823นะคะสำหรับบัญชีในการเทรดออปชันคอนเซ็ปต์ของเราจนจำกัดกับรวยไม่จำกัดนะคะท่านมีวงเงินนะคะไม่ต้องเงินในการเรียนรู้ดังกล่าวได้เลยนะคะนักทุนนะคะในการที่จะเข้าบัญชีทางด้านทรีเฟกนั่นเองนะคะจนจำกัดรวยไม่จำกัดใช้วงเงินนะ 10,000 บาทขึ้นไปก็สามารถเทรดออปชันได้แล้วนะคะก็เป็นเสาร์นี้นะคะสำหรับหลายท่านที่สนใจจริงๆกับความรู้ตรงนี้ที่เขาบอกว่ารอสักปีนี้ปีหน้านะตลาดนี้ก็จะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะหลายๆท่านที่เริ่มกันแล้วก็เริ่มกันเลยนะในวันเสาร์นี้แล้วนะคะสำหรับตลาดออปชันนั่นเองนะคะหมดหรือยังคะคุณธีรศักดิ์ค่ะครับในตัวของGo Future ก็เหมือนเดิมยาวนะครับถือยาวเก็บครับเก็บครับ Go Future นะครับไม่น่ากลัวเลยครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมสวัสดีครับค่ะแนวรับที่คุณธีรศักดิ์มองอยู่ในตอนนี้ตลาดรอบนี้นะเต็มๆเลยถ้ามันจะถอยจริงๆก็1,740จุดนั่นเองนะถ้าไม่ถอยไม่เป็นไรนะคะในส่วนของหุ้นที่ถ่ายทำกำไรตอนนี้ปตท.สผ.แนะนำให้ขายเลยบริเวณนี้เลยนะคะ135บาทส่วน GC ไม่ต้องเข้าไปรับนะคะ IVL ขายก่อนที่ราคา60บาทนะคะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กันนะฮะ